ได้มีโมเมนต์สุดพิเศษร่วมร้องเพลงกับศิลปินในดวงใจแบบใกล้ชิดไหลเบียดไหลลมหายใจรถต้นคอกันไปเลยและศิลปินที่จะมาในวันนี้เป็นศิลปินหน้ามนเสียงหวานขวัญใจพ่อจ๋าแม่จ๋าทั่วประเทศพี่เอชัยยามิตรชัยพี่เอนี่ก็อยู่วงการมายาวนานนะแฟนคลับพี่ทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยแต่จะว่าไปนะหนูยังไงครับแกก็ไปเยอะเหมือนกันนะไปแล้วไปแล้วไปรับแล้วนะผมจะให้คุณทายว่าอีโมจิชื่อเพลงอะไรครับตัดสินใจครับจะกดปุ่มวิ่งเอาเลยอะพังแล้วสวัสดีครับตอนรับพี่ท่านเข้าสู่รายการแฟนคลับร้องโอ้โหวันนี้เปิดด้วยการรำเลยนะฮะเปิดมาเจอผมตั้มวราวุธ4โมงเย็นทางช่อง3 HD แบบนี้คุณจะได้เจอกับเหล่าบรรดาแฟนคลับครับที่หลงรักในศิลปินและอยากมีโมเมนต์ดีๆร่วมกับศิลปินที่เขารักนั่นคือร้องเพลงดูเอ็ดคู่กับศิลปินตัวจริงครับซึ่งเขาผ่านการคัดเลือกการดูเอ็ดผ่านทาง TikTok มาเรียบร้อยแล้วทั้งหมด5คนด้วยกันนะฮะขอเชิญทั้ง5คนเลยจ้าพี่เอ๊มันต้องมายืนตรงนี้ป่ะพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเนี่ยยิ่งพูดยิ่งใช่สนุกแน่มาเจอตัวจริงกันดีกว่าสำหรับศิลปินที่เรารักวันนี้นะฮะขอเชิญพี่เอ๊ชัยยามมิชัยสวัสดีครับ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 คุณพ่อคุณแม่เอ๊ไปยืนตรงนู้นโอ้พี่เอ๊นี่ก็อยู่วงการมายาวนานมากแฟนคลับพี่นี่น่าจะแบบทุกเพศทุกวัยเยอะมากเลยถูกไหมทุกเพศทุกวัยแต่จะว่าไปนะหนูยังไงครับแกก็ไปเยอะเหมือนกันนะออกแกไปแล้ว ไปแล้วไปรับแล้วนะยังชื่นใจอยู่นะตั้มจริงๆแล้วพี่อย่าเวลาที่มันด้วยวัยของเราแล้วอะเนาะอยู่มาแบบโอ้โหก็จะชาติหนึ่งแล้วอะอุ้ยอย่าว่าอย่างนั้นเลยจริงๆแต่น้องๆเขายังปลื้มเรายังรักเราอย่างเงี้ยนะครับพี่ก็รักหนูนะรักทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติด้วยนะในวันนี้ครับเรามาทำความรู้จักแฟนของเรากันหน่อยสวัสดีครับคุณลูกกบครับชื่นชอบพี่เอ็งแต่เมื่อไหร่ครับผมชอบพี่เอตั้งแต่ตอนที่เพลงกระทงหลงทางตอนนั้นคือดังมากผมก็เลยมานั่งฟังเพลงพี่เอฟังไปฟังมันก็กลายเป็นเหมือนตัวเองไปเลยครับพระเอกหน้าคบลูกกบมาแล้วพระเอกเสียงแจ๋วแม่จ๋าเรียกว่าเงาเสียงเลยเงาเสียงอะไรล่ะใส่มันขโมยกล่องเสียงพี่เพิ่มมาเดี๋ยวนี้นะครับทุกวันนี้คุณมีอาชีพเป็นเพจลิเกแล้วครับชื่อคณะอะไรครับคณะลูกกบเสียงหวานครับมาคนต่อไปครับคุณบุ๊กนี่เห็นบอกว่าเป็น FC พี่เอมาตั้งแต่รุ่นป้ารุ่นยายครับเท่ากับว่าพี่เอก็ต้องเห็นตั้งแต่คุณป้าคุณยายเขาแล้วก็เห็นเขาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่บางคนเห็นตั้งแต่ในท้องหน้าตาพี่หรืออัตสาวไอ้ตัวนี้ก็มาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยมาคนต่อไปคุณโมโตสวัสดีครับหญิงหนึ่งเดียวในวันนี้เห็นบอกว่าคุณนี่รักพี่เอเพราะว่าคุณมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเพลงของพี่เอก็คือโดนเทวันลอยกระทงเลยค่ะหนูกับแฟนก็คืออยู่ด้วยกันนี่แหละแล้ววันนั้นน่ะก็คือเป็นวันลอยกระทงอยู่ดีๆเขาก็จะไปกับเพื่อนเขาที่ร้านแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเราดูแลตัวเองได้เพราะเราไม่อินกับเทศกาลอยู่แล้วอ่ะเขาก็ไปแล้วบังเอิญคือเพื่อนน่ะไปเจอพ่อหนุ่มของฉันนั่งอยู่กับสาวในวันลอยกระทงที่ร้านแห่งนั้นแหมเหมาะเจาะเหลือเกินเป็นลางสังหรณ์เมื่อตอนวันลอยกระทงแล้วเพลงนี้ก็เลยแบบจากซีรีส์เกาหลีย้ายมาเพลงนี้เลยค่ะมาต่อที่คุณกาแฟทำไมถึงชื่นชอบพี่เอครับจริงๆก่อนหน้านี้คือผมเป็นนักร้องสายประกวดอยู่แล้วร้องตั้งแต่15เนี่ยถึงตอนนี้26แล้วครับไปเวทีไหนก็ใช้เพลงพี่เอประกวดตลอดกระทงหลงทางฝนพรำที่ลำนาลายพลอยนางที่อ่างทองเป็นเงาเสียงพี่เอด้วยครับเมื่อก่อนเป็นเงาเสียงพี่เอด้วยใช่ครับโอเคเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะได้ร้องกับพี่เออีกครั้งหนึ่งไหมนะครับผมมาที่คนสุดท้ายครับคุณเพชรหน้าหวานมากเหมือนกันคุณเพชรทำอาชีพอะไรครับตอนนี้อาชีพเพลงลิเกครับลิเกวายพูดลิเกวายผมไม่ทัวร์ไม่ลงบ้านผมแน่นอนเป็นสายเลือดเลยเนาะเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นลิเกนครสวรรค์ครับอยากเป็นแบบพี่เออะไรเงี้ยครับนั้นนะครับเป็นยุคที่พี่เอกำลังดังชื่อว่าลิเกวัดสระแก้วเนาะผมก็ลงไปเขาคิดว่าผมเป็นลิเกสระแก้วรุ่นเดียวกับพี่เออะไรเงี้ยทำให้ผมมีแรงบันดาลใจเฮ้ยอยากเป็นต้นแบบเหมือนพี่เอบ้างด้วยพี่เอมีความเป็นกตัญญูแล้วดูแลครอบครัว
อยากเป็นแบบพี่เออะไรเงี้ยครับครับแล้ววันนี้ได้ย้อนกลับมาเจอกันอีกในรายการดีใจนะตั้มปลื้มจังแล้ววันนี้รายการของเราอ่ะจะมีหลายโมเมนต์ที่ดีมากๆที่เราได้ทำร่วมกันแต่ต้องผ่านเกมแรกของเราในวันนี้ก่อนกติกาการแข่งขันในรอบนี้เหล่าแฟนคลับทั้ง5คนจะต้องทำการแข่งขันเพื่อให้ได้ผู้ชนะเพียง3คนเท่านั้นกับคำถามแฟนคลับร้องคนที่กดปุ่มแตรรถได้เร็วที่สุดจะมีสิทธิ์ตอบคำถามตอบถูกครบ3ข้อก็ผ่านเข้ารอบไปเลยมาลุ้นกันว่า3คนที่จะได้ขึ้นรถจะเป็นใครข้อแรกผมจะให้คุณทายชื่อเพลงจากภาพว่าอีโมจินี้ชื่อเพลงอะไรครับวิ่งเร็วมากคุณบุ๊กอันที่อ่างทองครับคอยนางที่อ่างทองคุณเดายังไงมีอ่างกับเหรียญทองครับอ้าวแล้วข้างหน้าไม่สนใจบุ๊กไม่สนใจข้างหน้าบุ๊กสนใจข้างหลังพี่เอเพลงที่มีเพลงอื่นที่ลงอ่างทองไหมมีนะมีคุณบุ๊กคะแนนแรกจะเป็นของคุณหรือเปล่าคอยนางที่อ่างทองเป็นคำตอบที่ถูกต้องคุณบุ๊กเก่งมากอ่านอ่างทองอย่างเดียวจบเลยนะได้ไป1คะแนนผมให้แก้ตัวในข้อต่อไปยังเป็นภาพอีโมจิอยู่ภาพอีโมจิต่อไปนี้ชื่อเพลงอะไรครับโอ้โหคุณโมโตตอบว่าอะไรครับอยากบอกรักเธอโอ้คุณโมโตคุณอธิบายที่ในแต่ละภาพรักเลยรักอย่างเดียวเลยพอมีคำว่ารักเพลงนี้แน่นอนเพลงที่มีเพลงนี้เพลงเดียวหรอที่มีคำว่ารักมันก็รักรักหลายเพลงนะสุดรักสุดบูชาเลยก็มีไม่ตอบนะตอบว่าอยากบอกรักเธอใช่ไหมอยากบอกรักเธออยากบอกรักเธอเป็นคำตอบที่ถูกต้องคุณโมโตตามมาอีกหนึ่งคะแนนถึงกดกันนะแต่ยังไม่ทันอ่ะผมให้อีโมจิอีกอ่ะมาทายอีโมจินะฮะว่าอีโมจิภาพนี้ชื่อเพลงอะไรของพี่เอชยามิชัยครับเอ้ากาแฟอีโมจินี้ชื่อเพลงอะไรครับกระทงหลงทางครับกระทงหลงทางเราวิเคราะห์ภาพนี้ยังไงไม่เห็นเป็นทงทงก็น่าจะใช่กระทงเอาทงคำเดียวเลยหลงทางอะไรเงี้ยเอาทงทางคำสุดท้ายน่าจะเป็นทางอ๋อเอาทงกับทางไว้ก่อนไอ้ที่เหลือช่างไว้ก่อนช่างมันช่างมันก่อนเอาละฮะกระทงหลงทางเป็นคำตอบที่ถูกต้องกะเนี่ยคือกาโอ้กาเนี่ยกากระบาดกากาทงลงอืมลงกาทงลงทางน้องกระทงลงทางออกพลังหน่อยๆออกพลังหน่อยๆกาแฟได้ไปหนึ่งคะแนนลูกกบกับเพชรพระเอกลิเกทั้งคู่ยังไม่ทำคะแนนกันเลยกดไม่ทันครับกดไม่ทันใช่ไหมพวกลิเกจะเป็นอย่างนี้ทำไมอ่ะช้าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องตัดสินใจอยู่นั่นแหละยังไงตัดสินใจจะร้องไห้จะร้องก็ร้องไปเลยมาคำถามข้อต่อไปครับภาพต่อไปนี้มาจากปก MV ใน YouTube นะฮะเพลงอะไรของพี่เอชยาครับตัดสินใจก่อนหรือยังคุณบุ๊กไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดามั่นใจไหมครับมั่นใจเกินร้อยครับคุณบุ๊กนะตอบว่าไม่ธรรมดาเป็นคำตอบที่ถูกต้องตอนนี้คุณบุ๊กออกนำมาแล้วนะฮะที่2คะแนนนะมาเข้าคำถามต่อไปดีกว่านางเอก MV เพลงฝนพรำที่ลำนาลายคือใครครับพังแล้วเออขอกล่าวเรียนแจ้งได้ไหมฮะว่ารายการของเรานั้นเน้นกดเร็วไม่เน้นกดแรงเอาเร็วนะเอาเร็วฮะคุณกาแฟครับนางเอก MV เพลงฝนพรำที่ลำนาลายคือใครครับน้องแป้งมิชัยครับน้องแป้งมิชัยอือลูกสาวพี่เอลูกสาวครับสวยด้วยมีแฟนยังทำไมอ่ะ
ยอมยอมถามเฉยครับพ่อมีอะไรผมถามเฉยเรียกพ่อเราแล้วเอาละฮะน้องแป้งวิจัยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอาแล้วบุ๊กกับกาแฟมีคนละ2คะแนนถ้าบุ๊กกับกาแฟตอบถูกอีกข้อนึงเข้ารอบก่อนเลยข้อต่อไปครับสัตว์เลี้ยงที่พี่เอเลี้ยงชื่อว่าอะไรครับเฮ้ยคุณบุ๊กเนี่ยคุณตอบถูกเข้ารอบเลยนะและกดอยู่คนเดียวแสดงว่าคุณรู้จริงสัตว์เลี้ยงของพี่เอ2ตัวนี้ชื่ออะไรครับโชคดีกับมีตังค์ครับทำไมคุณมั่นใจขนาดนั้นดูบ่อยครับหรอพี่เอแบบไลฟ์ TikTok หรือว่าลงโซเชียลพี่คุณไม่ได้ออกสื่อบ่อยนะผมดูตั้งแต่พี่เอาน้องมาเลี้ยงแรกๆเลยครับโหนี่คือแฟนคลับตัวจริงมากนะ รู้จักพี่เอมากกว่าพี่เองนะเจ๋งมากนะคุณบุ๊กเนี่ยโชคดีมีตังค์เป็นคำตอบที่ว่าตอนนี้นั่นคุณบุ๊กเข้ารอบเป็นคนแรกเย้ไปแล้วมาถึงคำถามข้อต่อไปชื่อชัยยามิชัยมาจากอะไรครับหุ้ยคุณเพชรครับชื่อมาจากดารามิชัยบัญชาครับแล้วก็มีรู้สึกว่าจะเป็นชัยยาสุริยันครับก็เอามารวมกันครับเลยตั้งชื่อขึ้นมาว่าเป็นชัยยามิชัยครับผมและคำตอบเมื่อสักครู่นี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยคุณเพชรตามมาหนึ่งคะแนนแล้วคุณลูกกบครับเหลือคุณคนเดียวเลยยังไม่ผมจะพยายามทำให้ได้นะครับข้อต่อไปครับพี่เอเริ่มหัดเล่นลิเกตั้งแต่อายุเท่าไหร่และเล่นเป็นบทอะไรผมบอกนะคุณเพชรเนี่ยเหมาะแล้วที่เล่นเป็นบทพระเอกถ้าเป็นตัวโกงตกหน้านะพี่เรื่องปากของมือตรงนะน่าตื่นเต้นตกใจอ่ะพี่ตอบว่าพี่เอเริ่มหัดลิเกครั้งแรกก็คือตั้งแต่อายุ4ขวบครับกับบทที่ได้รับคือพระเอกครับผมพระเอก4ขวบเล่นเป็นพระเอกใช่ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับจริงๆแล้วเนี่ย4ขวบ5ขวบคือเล่นลิเกแล้วตามคุณพ่อแม่ไปใช่แล้วก็เป็นพระเอกแล้วก็เป็นพระเอกลูกเพราะว่าเดี๋ยวโตขึ้นไปมันก็ต้องไปเป็นลูกพระเอกก็คือไปเป็นตอนโตอีกเหมือนกันอะไรแบบนั้นคุณเพชรนะฮะเหมือนจะหลับแต่กลับมาได้อะฮะตอนนี้คุณเพชรมาแล้วที่2คะแนนคุณเพชรและคุณกาแฟตอบได้ในข้อนี้เข้ารอบเลยคำถามข้อต่อไปครับเสียงใดที่ได้ยินต่อไปนี้คือเสียงของพี่เอครับฟังฮะขอขอบคุณนะนะมันสุดมือพี่จะเอื้อมไว้ของมีค่าสองมือประกอบมือและนี่คือเสียงที่4เสียงนี้เสียงไหนคือเสียงของพี่เอคุณลูกกบครับเสียงไหนคือเสียงพี่เอครับเสียงที่2นะครับเสียงที่2และในนี้เสียงคุณอ่ะคล้ายพี่เอเวลาคุณจะฟังอ่ะคุณจะรู้แหละว่าเสียงไหนคล้ายเราอ่ะพี่เอตอบว่าเสียงอะไรเสียงที่อะไรก็ยังไม่แน่ใจเสียงที่สองเป็นคำตอบที่จำเสียงตัวเองได้ป่ะพี่เอ๋ยคุณลูกกบตอบถูกครับสุดมือพี่จะเอื้อมเอาละคะแนนตีตื้นขึ้นมาคุณลูกกบนะครับมีอยู่1คะแนนแล้วตอนนี้นะครับมาคำถามข้อต่อไปครับละครพื้นบ้านแก้วหน้าหมาพี่เอรับบทเป็นอะไรครับพระปิ่นทองครับพระปิ่นทองมั่นใจนะมั่นใจ 100% ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเอาแล้วกลายเป็นคุณโมโตนะกระทงหลงทางอะหลงทาง3คนนะคุณเมทคุณกาแฟคุณลูกกบ
ถ้าเกิดว่าคุณได้ข้อนี้คือเข้ารอบเลยคุณโมโตคงตีตึงขึ้นมานะครับมาคำถามข้อต่อไปครับปัจจุบันพี่เอชัยยาอายุเท่าไหร่ครับเฮ้ยคุณกาแฟครับคุณกาแฟครับตอบถูกเข้ารอบเลยผมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอคิดแป๊บนึงครับปีนี้อายุเท่าไหร่49ปีนี้พี่เอชยา49ใช่ไหมและปีนี้พี่เออายุเท่าไหร่ครับเขายืมมือหน่อยโอ้โหพี่เอาทีมงานอีกทั้ง6 7คนมั้ยพี่บอกพี่บอกถูกต้องครับถูกต้อง49เราก็ยังย้ำว่ายังอยู่49อยู่เพราะว่าเดี๋ยวเมษาเนี้ยพี่ถึงจะ50พี่น่าเด็กมากขอบคุณครับอันนี้เขาต้องมีเคล็ดลับอะไรเดี๋ยวบอกน้องหน่อยนะดูแลดูแลเดี๋ยวบอกน้องหน่อยนะอายุ49นะครับปีนี้เท่ากับตอนนี้กาแฟ3คะแนนครับมาตอนนี้เราเหลือ3คนกับ1ที่นั่งบนรถข้อนี้สำคัญนะครับสำคัญมากๆลูกชายของพี่เอชื่อเล่นว่าอะไรครับผมกดก่อนใช่ครับคุณกดก่อนผมเห็นนะลูกชายชื่อเล่นว่าแชมป์ไม่ใช่ครับพี่เอครับแชมป์เป็นคำตอบที่พี่ผมโล่งใจใจเต้นแล้วถูกครับเย้สนุกมากแล้วแข่งกันยาวนานมากพอสมควรตีจนเจ็บมือเลยครับเนี่ยเจ็บมือเลยนะคุณลูกกบกับคุณโมโตมีโมเมนต์ประทับใจแบบนี้กับพี่เอไม่ได้มาร่วมเล่นเกมได้มาอยู่ใกล้ชิดกันแบบนี้เคยไหมครับผมมีโอกาสได้ตำส้มตำให้พี่เอทานแล้วด้วยครับผมเพราะว่าผมเปิดร้านลิเกยำตำแซ่บขายรถเดลิเวอรี่ตามบ้านแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอพี่เอก็เลยได้ชิมฝีมือแล้วแค่นี้ก็เป็นความสุขของชีวิตผมแล้วครับครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ก็เติมความสุขให้กับเราเหมือนกันเนาะใช่ครับดีใจมากๆค่ะจากเด็กคนนึงที่แบบดูพี่เออ่ะแบบเวทีอ่ะไกลๆอ่ะคือไม่สามารถฝ่าแม่ยกเข้าไปได้อ่ะวันนี้ได้มาแบบอยู่ใกล้ๆพี่เอมูแบบรู้สึกแบบแฮปปี้และดีใจมากแล้วค่ะขอบคุณน้องทั้ง2คนมากนะครับขอบคุณจริงๆจากใจพี่เลยนะก็ยังรักแล้วก็ยังคิดถึงอยู่เหมือนเดิมนะครับเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างขอให้หนูประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะโมโตด้วยนะโมโตมาทุกโชคดีนะคะวันนี้เรามาอยู่บนรถกันแล้วผมก็กลัวพี่เอจะลืมทำไมอะว่าเดี๋ยวกลัวจบรายการไว้ก่อนไม่จบสิคนหน้าแก่อย่างผมนะพี่ผมเราก็ข่มตัวเองมันเรื่องจริงพี่อันนี้ผมอยากรู้จริงตามแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องคุยอย่างนี้ก่อนนะพี่อยู่ในวงการมา30กว่าปีเดี๋ยวจะเมษาเนี่ยพี่ก็50แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่จะกู้หน้ากลับมาได้นะเมื่อก่อนนี่ยอมรับว่าเป็นลิเกพิธีกรนักร้องแต่งหน้าหนักโอ้โหหนักแล้วหนามากๆเลยครับแล้วผิวผู้ชายอ่ะมันหยาบมันกร้านมากกว่าผู้หญิงหลายร้อยเท่าเห็นของขายในทีวีเยอะแยะมากมายแต่เอาจริงๆนะพี่ไม่กล้าใช้แต่เห็นมีอยู่ตัวนึงก็คือตัวนี้ไทรจีน่าตัวนี้นะที่อยากนำเสนอหนูด้วยเขาพูดกันเยอะแยะมากมายเลยจนได้ลองใช้เพราะใครรู้ป่ะพี่นีโน่เอามาให้พี่ลองพี่นีโน่นะเวลาที่เขาจะใช้อะไรเนี่ยเขาส่งเข้าแล็บเคสนู่นนี่นั่นโหจนระเบียบมากแล้วลองไปลองมาเชื่อไหมครับคุณแม่คุณพ่อผมลองไปแล้วเนี่ยนะตอนนี้กลายเป็นเซรั่มตัวโปรดกระปุกเดียวเอาอยู่จริงๆไทรจีน่า 12X ตัวนี้ดีกว่าเดิมเข้มข้นกว่าเดิมหลายเท่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเรียกว่าไฟดีมแมททริกคอล่าตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยแนวตั้งก็คือระหว่างคิ้วล่องน้ำหมากนี่จัดการได้ริ้วรอยแนวนอนก็คือหน้าผากแล้วก็ใต้ตาใต้ตาของเรานะครับจะแลดูตื้นขึ้นแล้วก็จางลงภายใน14วันริ้วรอยก็ดีขึ้นครับดีใจปลื้มลองนะครับผมท้าให้ลองจริงๆผมเชียร์อัพจริงๆมาวันนี้นะครับแฟนขับร้องเป็นครั้งแรกครับโปรต้องดีแล้วโปรต้องเด็ดครับใครจองไม่ทันถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับโทรมาเลยนะครับที่1577นะครับหรือ LINE @thyreginabrand นะครับขอ200สายเท่านั้นนะครับได้เซรั่ม2กระปุกใหญ่นะครับแล้วก็ฟรีพกพาไปอีก2ด้วยกันแล้วที่สำคัญนะครับโลชั่นน้ำหอมหลอดใหญ่ๆแบบนี้อีก1หลอด5ชิ้นนี้นะครับหมื่นกว่าบาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง 2,990 บาทครับโลชั่นหลอดใหญ่ๆแบบนี้นะคุณแม่คุณพ่อครับต้องบอกนะว่าปกติเนี่ยเขาขายอยู่ที่ราคา 1,000 บาทแต่วันนี้นะครับแถมให้ฟรีๆเลยครับแค่คนที่โทรมาจองโปรนี้วันนี้ให้ทันเท่านั้นเองนะครับที่1577ไทรจีน่าเนี่ยมีดาราหลายท่านที่เขาใช้อยู่ที่ขอยกตัวอย่างอาหมูดีโลก
หนูเห็นใช่ป่ะเห็นล่าสุดแต่ก่อนที่จะมาล่าสุดนี้นะต้องยอมรับว่าอหมูพังเหมือนกันครับหนักหนาสาหัสเหมือนกันเพราะแกเล่นหนังเล่นละครเยอะแยะมากมายนะครับหลังจากที่อหมูหันมาดูแลตัวเองด้วยไตรจีน่านะครับตอนนี้แก67ให้มาดูเลยว่าเป๊ะมากๆ10ปากว่าไม่เท่ากับตาเห็นนะครับคุณแม่คุณพ่อโปรวันนี้นะครับอย่าลังเลกดมาย้ำๆก่อนที่1577 1577หรือ LINE @tairajina brand นะครับพี่เอจ๋าเอาจริงนะผมขอเพิ่มให้แฟนๆรายการผมหน่อยได้มั้ยไหนๆพี่เอมาแล้วอยู่กับเรายาวๆอ่ะตั้งแต่เล่นเกมมาจนถึงขึ้นรถอ่ะขอเพิ่มได้ไหมเอาอย่างงี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตตัดสินใจเลยก็แล้วกันพี่เพิ่มให้3นาทีแต่ไม่จำกัดสายนะโทรมาที่1577หรือ LINE @tairajina brand นะครับ คุณจะได้เซรั่มไป2กระปุกใหญ่แล้วก็ฟรีพกพาไปอีก2โลชั่นน้ำหอมนะครับอีก1หลอดใหญ่ๆด้วยกันทั้งหมดนี้จ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นเองกดมาจองโปร่งแม่จ้า Tairajina 1577นะจ๊ะรีบโทรมาในตอนนี้นะให้แล้วนะโปรดีๆแบบนี้คุ้มเกินคุ้มครับไม่มีที่ไหนแล้วครับโอ้คุณผู้ชมดูจากผลลัพธ์ของพี่เอและผลลัพธ์คนอื่นๆพอพูดชื่อมาผมก็ยังทึ่งนะและวันนี้จากราคาหลักหมื่นเหลือ 2,990 บาทมี3นาทีเท่านั้นรีบกดโทรผมอิจฉาทุกคนนะเพราะผมอยู่ตรงนี้ไม่มีสิทธิ์ได้โทรนะโทรเข้ามาเยอะๆเลยนะครับ1577ครับครับผมขอบคุณพี่เอนะครับสำหรับสิ่งดีๆแบบนี้เมื่อกี้เราก็ได้เคล็ดลับดีๆจากพี่เอไปแล้วไปดูแลตัวเองนะฮะถึงเวลาที่เราจะต้องมาประชันเสียงร้องกันซึ่งวันนี้ฮะเรามีโปรดิวเซอร์มาตัดสินว่า3คนนี้ใครจะเป็นคนที่ได้ร้องคู่กับพี่เอวันนี้พี่เอกซีซั่น5พี่เอสวัสดีครับ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 ผมพี่เอกวันนี้จะพิเศษหน่อยนะวันนี้พี่ต้องตัดสินการร้องลิเกนะพี่ดูคิดว่าได้น่ะคิดว่าได้เคยดูไหมลิเกเคยดูไหมเคยดูครับเคยดูมาจะกล้าเอาบทไปสักหน่อยดิยากเลยยากเลยอ่ะหยอกหยอกที่ลูกทุ่งธรรมดาเอาหรอเอาเอาล่ะครับก่อนที่เราจะเริ่มการแข่งขันวันนี้ครับเราจะออกเดินทางกันด้วยมินิโค้ช Mercedes-Benz Sprinter ซึ่งวันนี้มาพร้อมพี่คนขับครับที่ผ่านการอบรมความปลอดภัยตามมาตรฐานมาอย่างเรียบร้อยแล้วเราสบายใจกันได้เลยร้องเพลงแบบสบายๆสีสวยกันไปเลยคิดซะว่าวันนี้เรามีโมเมนต์ดีๆร่วมกันโมเมนต์ที่ศิลปินจะมีต่อแฟนคลับอ่ะจริงๆมันมีหลายโมเมนต์มากๆแต่เชื่อเถอะว่าในประเทศนี้เราคงไม่ได้นึกถึงการที่เราจะได้มานั่งร้องเพลงต่อหน้าศิลปินที่เราเฮ้ยพอพูดอย่างนี้แล้วพี่มีความรู้สึกอบอุ่นจังเลยอ่ะเนาะตัวพี่เอเองว่าผมเชื่อว่าไปออกอีเวนต์ไปเล่นลิเกไปคอนเสิร์ตน่าจะมีความรู้สึกหรือเหตุการณ์อะไรสักอย่างนึงที่มันแบบดีมากๆแล้วมีผลต่อใจพี่เอมากๆแล้วยังจดจำได้ถึงวันนี้มีไหมพี่เอมีนะแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจดจำมากกว่าพี่ทำงานหนักมากๆเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันมีแฟนๆเนี่ยเขาจะเดินมาส่งเวลาที่เราขึ้นรถตู้เนี่ยแล้วมันมีโมเมนต์นึงที่แบบเขาเข้ามาแล้วแบบเขาอยากถ่ายรูปกับเราจริงๆแล้วก็จับเราหันสะบัดอย่างเงี้ยขอถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็บอกว่าผมไม่ถ่ายกับคุณเสียมารยาทที่คนเดินขึ้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พี่ยังแกะภาพนั้นออกจากหัวไม่ได้เลยพี่ไม่น่าทำแล้วมันฝังใจพี่ถึงเขาจะมาในรูปแบบยังไงก็แล้วแต่เราไม่น่าแสดงอากับกิริยาเขาอย่างนั้นค่ะมันก็เลยกลายเป็นความทรงจำแล้วก็มีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานเลยว่าต่อไปนี้ให้เหนื่อยยังไงก็แล้วแต่ทำกิริยาแบบนั้นกับคนไม่ได้อีกขอให้เคสนั้นเป็นเคสสุดท้ายสำหรับพี่แล้วก็ไม่มีอีกเลยเขารักเรานะเขามาด้วยความรักเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบแทนความรักกับเขามันชั่วแค่เสี้ยววินาทีเดียวเนี่ยมันจะเก็บความทรงจำที่ดีระหว่างกันเอาไว้แบบนี้ผมว่าคนถึงรักพี่เอพอพี่เอแบบเจอจุดตรงนั้นปุ๊บอะมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยแฟนคลับทุกคน มีค่ามีค่าจริงๆสำหรับพี่เอมากๆก็คือเวลาเท่าไหร่พี่เอก็จะสละก็ถ่ายรูปของเขาสักเล็กน้อยนิดนึงอะไรพอเรามาได้ฟังเป็นศิลปินรุ่นน้องแล้วมาได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะมันซึ่งเราไม่ได้คิดอีกมุมนึงหรอกบางทีเราก็ไม่ได้คิดถึงมุมนั้นจริงๆนะพูดซะซึ้งมากเลยก็ไหนๆแล้วจอดได้มั้ยเดี๋ยวพี่เดินไปทักทายเออไม่เป็นไรครับก็เดินไปอยากไปมาถาม3คนนะพูดถึงความประทับใจก่อนหน้านี้เรามีโมเมนต์อะไรที่ประทับใจระหว่างเรากับพี่เอมั้ยจริงๆกับพี่เอเนี่ยผมประทับใจทุกเหตุการณ์เวลาที่ได้อยู่กับพี่เขาที่ผมจำได้ขึ้นใจเลยแล้วก็แบบจำมาจนทุกวันเนี้ยคือน่าจะที่ชลบุรีนี่แหละครับแล้วผมอ่ะก็เลยเดินไปหาพี่เอบอกว่าพี่เอผมอยากเล่นลิเกพี่เอบอกจริงเหรอเอาดิพี่เอให้ผมแต่งตัวลิเก1คืนอันนั้นคือแบบผมแบบจำจนทุกวันเนี้ย
เพราะว่าได้ใส่ชุดลิเกแล้วเป็นชุดของพี่ด้วยตอนนั้นพี่เอเคยฟังเสียงเขาแล้วหรือว่ายังไงยังไม่รู้เลยว่ามันร้องเป็นยังไงอะไรเอาแล้วให้ใส่เลยให้ใส่เขาอยากมันคือฝันของเด็กน้อยเราเข้าใจนะตอนเล็กๆเรายังเคยอยากเล่นลิเกเลยเราเข้าใจโมเมนต์นั้นว่าน้องคงปลื้มจริงๆแล้วคงรักจริงๆแล้วถ้ามีเด็กรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยเขารักในลิเกในศิลปะพื้นบ้านนั้นทำไมอ่ะพี่ก็กระโจนเขาใส่เลยเพราะว่าเฮ้ยลูกหลานเราบางทีอะนะพ่อแม่มีอาชีพบางทีเขายังไม่ทำตามเลยถูกป่ะแต่นี่เขารักในอาชีพเราอะไม่ได้ห่วงได้ห้ามเลยบอกมาเลยหลังจากนั้นยังไงต่อพี่ก็คืนเดียวงานเดียวเลยพอเลยจบอย่าไปเองนะว่าจะแย่กันหรือเปล่าเออมาที่ความรู้สึกของกาแฟบ้างกาแฟเคยมีโมเมนต์ที่ประทับใจกับพี่เอไหมผมมารายการนี้ครับของทีวีทันเดอร์อยู่ตอนนั้นอายุประมาณ10จำความได้16 17ตอนนี้ผม26แล้วครับ10ปีแล้วจำได้ก็จะใช้เพลงพี่เอจนถึงรอบชิงชนะเลิศอ่ะร้องเพลงพี่เอทุกเพลงครับแล้วมันจะมีอยู่รอบนึงต้องร้องเพลงเกี่ยวกับลิเกนี่แหละครับเขาบอกว่าให้ใส่ชุดลิเกไอ้เราก็ไม่มีชุดลิเกเนาะจะทำไงดีนะเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เออะเอาชุดพี่เอให้ผมใส่ตอนนั้นอะผมจำได้ว่ามันเป็นชุดสีเหลืองแล้วเราไม่เคยใส่ชุดลิเกนะครับหัวมันหนักมากเลยครับเราก็ร้องเพลงอย่างเงี้ยพี่ก็บอกคือมันเป็นความทรงจำที่แบบรู้สึกดีใจมากเพราะว่าหนึ่งเราได้ใส่ชุดที่แบบเป็นชุดที่พี่เอน่าจะเป็นชุดที่พี่เอใส่ตอนเด็กๆมาครับใช่ครับชุดนั้นนะครับให้มาเราใส่แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันจะมีสักกี่คนที่เราจะได้ใส่ชุดลิเกที่เป็นลิเกเงินล้านใช่ไหมครับแล้วเราสึกภูมิใจมากๆโชคดีจริงๆโชคดีมากๆครับมานะฮะคุณเพชรผมขอหนึ่งโมเมนต์ประทับใจโมเมนต์วันนั้นมีอยู่ที่ผมประกวดของรายการบัลลังก์เสียงทองนะครับคือเพชรก็ประทับใจตรงที่ว่าพี่เอให้กำลังใจดีที่ว่าเพชรร้องยังไม่เก่งเหมือนแบบเสียงอาจจะมีแกว่งบ้างนู่นนี่นั่นแต่วันนั้นพี่เอคอมเมนต์ว่าคนเราฝึกกันได้มันก็เลยทำให้เพชรไม่ย่อท้อรู้สึกว่ามีความหวังที่พี่เอให้กำลังใจอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างที่สองคนนะน้องกาแฟกับน้องบุ๊กพูดไปว่าเคยมีโอกาสได้ใส่ชุดลิเกร่วมเวทีกับพี่เอใช่ไหมครับแต่ผมก็แอบหวังน้อยๆที่จะมีโอกาสได้ขึ้นเวทีพี่เอชัยยาบ้างครับเอาล่ะวันนี้ไม่รู้ว่าคุณจะเจอโมเมนต์อะไรที่ประทับใจผมว่าวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ครับที่จะดีมากๆถึงแม้คุณเพชรคุณบอกว่าอยากขึ้นเวทีร้องลิเกกับพี่เอวันนี้อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ได้ร้องเพลงคู่กับพี่เอก่อนบนรถคันนี้เออนั่นน่ะสิครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วคุณจะจดจำไปยาวๆแน่ๆกับพี่เอเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราต้องการนะฮะสองคนที่ไปต่อกับเราและหนึ่งคนต้องลงรถกลับบ้านไปก่อนเพลงที่เราจะใช้แข่งขันนั่นก็คือเพลงอยากบอกรักเธอคนที่จะร้องก่อนนั่นก็คือคุณบุ๊คครับมาพี่เอมองขอบคุณครับให้กำลังใจน้องหน่อยสู้ๆครับบุ๊คมาจะกล่าวบทไปถึงชายคนหนึ่งที่คิดถึงแบบซึ้งๆกับเธอวันๆได้แต่ละเมงอกชายเฝ้าเพิงแสนเปลี่ยวอยากเกี่ยวใจเธอมาครองเพราะพี่รักน้องคนเดียวมาจะกล่าวบทไปถึงหัวใจผู้ชายคนนี้อยากมีรักสักทีใจนี้เดียวได้มานานสอนรักมาปากกลางใจเมื่อเธอมาใกล้ทำให้ใจฉันสั่นเธอนั้นคือนางในฝันที่ใจของฉันมันรับว่าใช่เลยคิดถึงแต่เธอเธออยากบอกรักเธอเธอ
ังเพลงนี้นานมากตัวผมไม่ได้ฟังนานมากแล้วก็ร้องตามไม่เฉยยังเหมือนอยู่ในซีรีส์บั้มอ่ะเหมือนคนฟังอยู่นะฟังอยู่เหรอเออแล้วก็นั่งร้องทำไมกูร้องได้วะเนี่ยร้องได้แบบตามเข้าไปเลยอ่ะเออแล้วเพราะมากเลยเพราะมากเลยพี่เอเพลงนี้จริงๆร้องยากไหมอ่ะยากตอนเกริ่นนะครับขึ้นต้นครับที่ร้องเป็นลิเกใช่แล้วนอกนั้นก็จะเป็นจังหวะตรงนี้แหละจะทำได้ดีเลยคนแรกเอาแล้วครับมาต้นต่อไปกาแฟตื่นเต้นแล้วทีนี้ตื่นเต้นแล้วกาแฟเมื่อกี้ฟังเพื่อนแล้วเป็นไงดีมากครับร้องดีมากครับร้องดีมากด้วยแต่นี้อยากได้กำลังใจอะไรหน่อยไหมอยากขอกำลังใจจากพี่เอหน่อยครับเจริญพรลูกสู้สู้กาแฟโอเคมาเลยครับมาจะกล่าวบทไปถึงชายคนหนึ่งที่คิดถึงแบบซึ้งๆกับเธอวันๆได้แต่ละเมองอกชายเฝ้าพังแสนเปลี่ยวอยากเกี่ยวใจเธอมาครองเพราะพี่รักน้องคนเดียวมาจะกล่าวบทไปถึงหัวใจผู้ชายคนนี้อยากมีรักสักทีใจนี้เดียวได้มานานสอนรักมาปักหลังใจเมื่อเธอมาใกล้ทำให้ใจฉันสั่นเธอนั้นคือนางในฝันที่ใจของฉันมันรับว่าใช่เลยคิดถึงแต่เธอช่างเอ้ยอยากบอกรักเธอช่างเอ้ยโอ้พี่เอาคนดูนะเคยเกิดความรู้สึกนี้ป่ะว่าเราได้ยินเสียงคนคนนึงร้องเพลงแล้วรู้สึกน้ำตามันเอ่อเอ้ยนี่ไงพี่เป็นมั้ยนี่ไงเป็นหรือเปล่าเป็นผมกับพี่เอกแบบทำไมวะผมไม่ได้ยินแบบนี้มานานมากเออๆแล้วมันแบบจับใจมากเลยเนาะมันเนาะพี่ยังปลื้มเลยปลื้มเหรอพี่ดีใจจังเลยอ่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยน้ำตาคอนี่คนที่สองคนสุดท้ายที่พระเอกลิเกนะครับครับลิเกชุมเพชรนะฮะพี่เอเป่าหัวให้ผมหน่อยครับเอาละเอาละมาจะกล่าวบทไปถึงชายคนหนึ่งที่คิดถึงแบบซึ้งซึ้งกับเธอวันวันได้แต่ละเมองอกชายเฝ้าเพ้อแสนเปลี่ยวอยากเกี่ยวใจเธอมาครองเพราะพี่รักน้องคนเดียวมาจะกล่าวบทไปถึงหัวใจผู้ชายคนนี้อยากมีรักสักทีใจนี้เที่ยวได้มานานสอนรักมาปักกลางใจเมื่อเธอมาใกล้ทำใจฉันสั่นเธ
ธอนั้นคือนางในฝันที่ใจของฉันมันรับว่าใช่เลยคิดถึงแต่เธอเธอเอ่ยอยากบอกรักเธอเธอเอ่ยร้องแบบนี้ยังมีลายเซ็นของแต่ละคนพี่นี่มันลายเซ็นน่ะเขามีของเขาอ่ะมีลูกอะไรของเขาบางอย่างที่มันเหมือนจะหายๆแต่มันโคตรมีเสน่ห์เลยอ่ะเท่กว่าผมตัดสินเพลงป๊อปธรรมดาก็ปวดหัวแล้ววันนี้มาเจอแบบเหนือชั้นชอบมากนะใช่ชอบมากเลยอ่ะพี่เอ๋ปลื้มมากเลยนะพี่ปลื้มจริงๆนะแล้วก็พี่ก็ดีใจนะครับเอาจริงน้อยนะยุคนี้ที่จะร้องแบบใช่ใช่ครับยิ่งเป็นพื้นบ้านอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยมีแล้วอะต้องขอบคุณ3คนข้างหลังด้วยนะ ที่ยังแบบถ่ายทอดศิลปะของเราเอาไว้นะแล้วก็ทำต่อไปนะ มันเป็นอะไรที่ดีมากเลยอะนะดีมากนะพี่เนาะแต่ถึงเวลาแล้วเหมือนกันนะอาจจะต้องเลือกคนที่มีช่องเสียงที่แบบดูแล้วจะเข้ากันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับและคนที่จะต้องลงจากรถไปก่อนในวันนี้นะครับคือและคนที่จะต้องลงจากรถไปก่อนในวันนี้นะครับคือคุณบุ๊กครับคุณบุ๊กไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับคุณบุ๊กไม่เป็นไรเนาะเก่งมากโอ้ยไม่เหมือนมีอะไรอยากพูดเลยไม่เป็นไรครับก่อนลงแล้วผมขอบอกพี่เออะไรหน่อยได้ไหมได้เลยได้เลยได้เลยครับก็ผมจะติดตามแล้วก็คอยซัพพอร์ตพี่แบบนี้ไปเรื่อยๆผมรักพี่มากมากพี่ก็รักหนูมากนะพี่ก็เป็นกำลังใจให้หนูโชคดีครับเป็นกำลังใจให้รักที่สุดนะครับอยากบอกรักเธอเอาละฮะเราส่งบุ๊กแล้วเรียบร้อยน่ารักมากค่ะเอาละฮะตอนนี้เราต้องเดินทางกันต่อเพื่อหาคนเดียวเท่านั้นที่ได้ร่วมโมเมนต์สุดพิเศษนะได้ร้องดูเอ็ดกับพี่เอชัยยาวันนี้เพลงสุดท้ายวันนี้ฝนพรำที่ลำนาลายครับเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ยากไหมพี่เอยากครับยากอยู่พอสมควรเพราะมันก็มีทั้งต่ำทั้งสูงในเนื้อเพลงเล้งมันกว้างเล้งกว้างเอาล่ะกาแฟพร้อมไหมครับพร้อมครับขอให้คุณโชคดีครับฝนตกพรำพรำที่ลำนาลายคืนนั้นน้องจำได้ไหมน้องตกใจเสียงฟ้าร้องน้องโผล่พวงพี่อาแค่โอบกอดน้องน้องซบอกฝนตกเจอเงารักเราสมพองชุ่มช้ำเหมือนฝนสองเราสัญญาพูดจากันไว้ถึงแม้นคืนวันผ่านไปเหนื่อยยากปานใดก็จะไม่สนจะสร้างรังรักให้เป็นวิมานคนจนจะไม่กลัวแดดกลัวฝนเหนื่อยยากจะทนน้องจำได้ไหมลืมแล้วใช่ไหมเล่าว่าถ้ามันหนาวเคยลอยกระทงเสียงคายแม่น้ำป่าสักเคยสาบานรักกันไว้น้ำตกวังกาเหลืองนั้นไงเคยลงแวกว่ายด้วยกันสองคนฝนตกพรำพรำพี่ช้ำหัวใจดูหรือมาเป็นไปได้ต้องมาเสียใจเพราะเชื่อคำคนชะแงและหาน้ำตาหล่นปนน้ำ
ฝนฟ้ารู้อกพี่มองมนป่านนี้หน้ามนไปสบอกใครโอ้โหบาดไปหมดเลยนะลูกยอดลูกเพื่อนแบบคือแบบคำทุกคำแบบมีความหมายมากๆเลยเนาะเนาะชอบความเป็นเนื้อเพลงที่ครูเขาเขียนมาจริงๆเลยมันคือเราหลับตานะเห็น MV เลยอ่ะมันคือบรรยากาศได้แบบเห็นฉากเห็นทุกตอนทุกอย่างโอ้โหเอาละฮะมาถึงคราวพระเอกลิเกของเราเฮ็ดครับเพลงนี้เพื่อช่วงชิงตำแหน่งที่เราต้องการมากที่สุดคือได้นั่งร้องเพลงอยู่ใกล้ๆพี่เอชัยยามิชัยครับครับผมเต็มที่ครับจัดมาครับเอฝนตกพรำพรำที่หลังนาราคืนนั้นน้องจำได้ไหมคือน้องตกใจเสียงฟ้าร้องน้องผมผวาที่อาแผงอกกอดน้องน้องซบอกฝนตกจึงน้องรักเราสมพองชุ่มช่ำเหมือนฝนสองเราสัญญาพูดจากันไว้ถึงแม้คืนวันผ่านไปเหนื่อยยากปานใดก็จะไม่สนจะสร้างรังร้างให้เป็นวิมานคนจนจะไม่กลัวแดดกลัวฝนเหนื่อยยากจะทนน้องจำได้ไหมลืมแล้วใช่ไหมเล่าวัดท่ามะนาวเคยลอยกระทงเสียงทายแม่น้ำป่าสักเคยสาบานรักกันไว้น้ำตกวังก้านเหลืองนั้นไงเคยลงแวกวายด้วยกันสองคนฝนตกพรำพรำที่ช้ำหัวใจดูหรือมาเป็นไปได้ต้องมาเสียใจเพราะเชื่อคำคนแง่เลยหาน้ำตาหล่นปนน้ำฝนฟังร่วงอกที่มองมนป่านนี้หน้ามนไปซบอกใครเอาแล้วเขาก็มีลูกฮุกลูกแยบของเขาแหละโอ้มันเพราะมากเลยอ่ะเอาละเป็นบุญหูนะเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ยินแบบนี้มานานมากแล้วมันเป็นอะไรที่มันเขาเรียกต้องเรียกคำว่าไพเราะพี่เอครับแบบไหนที่จะมาดูเอ็ดกับพี่เอและนี่คือคนที่ได้ร้องดูเอ็ดกับพี่เอครับแสดงความยินดีกับคุณและนี่คือคนที่ได้ร้องดูเอ็ดกับพี่เอครับแสดงความยินดีกับคุณยินดีด้วยนะกับกาแฟเพชรครับครับวันนี้ไม่เป็นไรเนาะมาร่วมสนุกถือว่าเป็นความสุขทางใจแล้วครับเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วกันนอกจากเราดีใจผมว่าพี่เอก็คงภาคภูมิใจคงมีอะไรอยากจะพูดกับพระเอกลิเกคนนี้ที่กำลังจะสานต่อลิเกให้กับคนรุ่นใหม่ใช่ลูกจริงๆแล้วอ่ะพี่ต้องขอขอบคุณมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเพลงของพี่หรือว่าเป็นลิเกที่หนูแสดงกันอยู่มันคือศิลปะพื้นบ้านที่เราต้องช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็จะลงเอาไว้ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณพี่เอนะครับสู้ๆต่อนะหนูนะช
ชแงเลยหาน้ำตาหล่นต้นน้ำฝนฟางรูมอกที่มองมนเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูนะฮะโมเมนต์สุดพิเศษนี้ไปด้วยกันนะฮะแต่วันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วขอบคุณพี่เอกมากๆขอบคุณมากๆที่วันนี้นะฮะมาขอบคุณด้วยขอบคุณพี่เอกขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมทุกคนด้วยโอ้โหวันนี้มันใจฟูอีกแล้วที่สำคัญนะฮะขอบคุณการเดินทางวันนี้ฮะสำหรับรถมินิโค้ช Mercedes Benz Sprinter นะฮะและขอบคุณพี่คนขับจาก True Leasing ด้วยนะฮะสำหรับใครนะครับที่อยากมีโมเมนต์ดีๆแบบนี้ได้ร้องเพลงคู่กับศิลปินนะฮะที่คุณรักนะติดตามแฟนเพจ TV Thunder เอาไว้นะฮะเพื่อจะเป็นศิลปินที่คุณชื่นชอบและคุณก็ลองไปดูเอ็ดใน TikTok นะครับเพื่อว่าโมเมนต์บนรถแบบนี้จะเป็นของคุณนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้า 4:00 น.ทางช่อง 3 HD กด 33 นะจ๊ะลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาจะกล่าวบทไปถึงชายคนหนึ่งที่คิดถึงแบบซึ้งกับเธอวันได้แต่ละเมองอกชายเฝ้าเพ้งแสนเปลี่ยวอยากเกี่ยวใจเธอมาครองเพราะพี่รักน้องคนเดียวมาจะกล่าวบทไปถึงหัวใจผู้ชายคนนี้อยากมีรักสักทีใจนี้เดียวได้มานานสอนรักมาปักลางใจมาเธอมาใกล้ทำให้ใจฉันสั่นเท่านั้นคือนางในฝันที่ใจของฉันมันรักว่าใช่เลยคิดถึงแต่เธออยากบอกรักเธอชะเอิงหัดร้องมันยากนักหัดรักมันยากกว่าหัดรำมันยากนักหัดรักยิ่งหนักหนาช่วยเป็นคุณครูสอนให้รู้วิชาอยากรู้ภาษาบอกรักเธอจังเพียงมือไม่เคยไม่รู้เลยวิธีบอกรักเจอก็ได้แค่ทักปากนั้นไม่กล้าพูดไปไม่รู้จะเริ่มไงดีเขายังมีเธอว่าดีหรือไม่บอกรักฉันก่อนได้ไหมจะได้จำไว้บอกรักเธอบ้างเออคิดถึงแต่เธอเช่าไงอยากบอกรักเธอเช่าพี่ป่านธนพรแฟนคลับฉันตาโตทุกคนเลยเห็นไหมเบิ่งเล่ห์สุดๆโตมากับเพลงพี่ป่านโตมาชีวิตรักเราดีไหมไม่น่าดีดีเพลงหนุ่มบ่าวสาวปานสาวปานเป็นคนจังหวัดอะไรครับโอ้ยโอ้ยว่ามาว่ามาชัดๆอะไรนะพี่มั่นใจไหมมั่นใจค่ะ 1,000% เลยตอบผิดตกรอบเลยไหม